สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นข่าวดังสาวเดินทางจากนนทบุรีขอพรตาทองนิ้วรายวัดสว่างอารมณ์หลังได้โชคสีงวดติดโชว์เลขลวงตะข้องข้อหวยแห่สองอ่างน้ำมนต์เมื่อเวลา 16:00 นวันที่10สิงหาคม2565ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีพุทธศาสนิกชนและนักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอพรและโชคลาภกับตาทองนิ้วรายบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งเขย่าเซียมซีและเขย่าตาข้องเพื่อหลวงลูกปิงปองสองเลขเด็ดนางสุภาวดีวัฒนาบางอายุ45ปีสาวโรงงานเย็บผ้าจากจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เดินทางมาขอโชคลาภเลขเด็ดกับตาทองนิ้วรายได้โชคติดกันถึง4งวดเรียกว่าขออะไรได้อย่างนั้นซื้ออะไรก็ถูกตนมาทุกครั้งต้องมีความหวังทุกครั้งไปวันนี้เขย่าตาข้องได้เลข883และยังมองในอ่างน้ำมนต์ด้วยเห็นเป็นเลข298และ85ตนก็เดินหาซื้อตามแผงลอตเตอรี่ก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าจากการสำรวจบรรดาแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งอยู่ภายในวัดพบว่ามีการขึ้นป้ายเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายเป็นเลข69 298 85และ58สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมหวยเด่นข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ